ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีในเดือนตุลาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดียังไงก็ตามสิ่งดีๆต้องเป็นของเราค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ต้องใช้นู่นจ่ายนี่มีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นลักษณะเงินหมุนเวียนคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเดินทางใกล้ไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะกลุ้มทุกข์เป็นกังวลคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคล้ายๆกับมีเรื่องต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลระวังความผิดหวังล่มสลายคิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดังใจอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศต้องเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จความห่างเหินเหินห่างความรักที่มีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นขอให้ประคับประคองในเรื่องของเกณฑ์ความรักด้วยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ขอให้ประคับประคองความรักหากคุณผ่านพ้นไปเกณฑ์ความรักก็จะให้โชคกับตัวคุณค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการเจ็บการป่วยการอุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังข่าวดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะลึกๆในใจอาจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นทุกกลุ้มเป็นกังวลกับความเจ็บปวดที่อยู่ในใจลึกๆการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นให้ระมัดระวังด้วยค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาชีวิตคนเรานะคะนะคะมันก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไประวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาดูสรุปของชาวราศีตุล นะคะเกณฑ์ของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนปี2562เกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆเหนื่อยบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้หากเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการค้าการขายจะประสบความสำเร็จค่ะหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศบอกได้เลยคุณจะประสบความสำเร็จค่ะเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้เกณฑ์การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวาค่ะมีเข้ามาก็จ่ายออกไปขอให้เซฟระมัดระวังการติดขัดด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักห
ากใครที่ยังโสดอาจคุณอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงความห่างเหินความผิดหวังช่วงนี้คนที่มีคู่ของชาวราศีตุลไม่ค่อยดีนะคะขอให้ประคับประคองความรักด้วยค่ะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ปัญหาแตกหักเลิกร้างเลิกลาพัดภาคจากการเกิดขึ้นมีเกณฑ์อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีเกณฑ์การเดินทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสุขภาพก็เหมือนกันค่ะระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยช่วงนี้ไม่ว่าความรักหรืออุบัติเหตุหรือสุขภาพสำหรับชาวราศีตุลขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ปัญหาเกิดขึ้นค่ะ